พี่ฮะพี่ฮะเรื่องมันช่างน่าอายหน่อยสิฮะทำอย่างอื่นบ้างก็ดีนะจริงชีวิตจะได้มีหลากหลายรสชาติกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรและก็รายการสาระแต่ไม่มีวันนี้ผมก็ได้แฮชแท็กใหม่มาอีกแล้วนะครับนี่แฮชแท็กมีภาพปลากรอบใช่ปลากรอบแบบนี้ไงไม่ใช่ละโอเคแม้ถึงแม้ว่าผมอาจจะเล่นมุกไอ้ปลากรอบนี่ในคลิปก่อนๆหน้านู่นไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่คราวนี้มันดันมีแฮชแท็กมีภาพปลากรอบจริงๆด้วยโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยเย้ก็ตกไปงั้นอ่ะเมื่อคุณง่วงนอนแต่ก็ต้องออกจากบ้านหัวแม่งติดหมอนเลยนะจะมาไปแฟชั่นเนี่ยมันก็หลุดโลกขึ้นไปทุกวันทุกวันนะครับว่าแต่ผมไม่เคยทำเกี่ยวกับแฟชั่นแปลกๆเลยนี่ว่าน่าสนไหมถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับถ้าคิดว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างเผื่อว่าผมจะไปทำนะครับไอ้แฟชั่นแปลกๆเนี่ยผมเห็นมันผ่านตาบางอันแม่งมีถังขยงถังขยะอะไรด้วยนะครับอันนี้มันก็หมอนติดหัวแล้วผมก็สยายเต็มหมอนแฟชั่นบ้าแฟชั่นบออะไรวะเนี่ยนี่พาผู้ป่วยขั้นสุดแต่ก็สวยสุดขอบโลกเลือดข้นคนจางบอกตามตรงนะครับผมเองไม่เคยดูเรื่องนี้เลยยงยีเคยดูไหมยงยีก็ไม่เคยดูนะมันสนุกหรือเปล่านะครับถ้าสนุกคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ว่าแต่มันก็เป็นกระแสอยู่นะแต่ผมก็ไม่เคยดูอะอะไรนะเดือนพฤศจิกายนไม่มีวันหยุดเลยเหรอผมว่าน่าจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นอะไรนะพรุ่งนี้เปิดเทอมเลยมากกว่านะครับเนี่ยน้ำตาไหลเลยทีเดียวรีรันน้องหมาที่บ้านเดินเล่นในซอยข้างบ้านแล้วกลับมาพร้อมกับสิ่งนี้แปะบนหัวปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าใครแปะเคยเปิดกล้องวงจรปิดไปแล้วจับได้ว่าแมวพังบ้านเพราะหลักฐานมันคาตาแฮชแท็กมีภาพปลากรอบชัดเจนนะครับปรากฏการลึกลับในบ้านอยู่ดีๆกระถางหล่นลงมาเองที่ไหนได้แมวพูดถึงปรากฏการลึกลับนะครับมีอะไรผ่านหน้าต่างประตูเปิดเองล่าสุดบ้านผมน้ำแม่งไหลเองด้วยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำค้างสายคงไม่มีใครไปเปิดหรอกน้ำค้างสายน้องยีเนาะตู้เย็นของแม่ฮ่าฮ่าโคตรใช่เลยไม่รู้อะไรเต็มไปหมดบางอย่างก็ห้ามทิ้งแต่ไม่กินไม่รู้ว่าแม่จะเก็บไว้ทำไมผมนึกว่าเป็นแค่บ้านผมคนเดียวนะเนี่ยนี่คือตู้เย็นของแม่ไก่หมูเนื้อที่ไม่มีวันหมดของที่กินเหลือของทอด1อาทิตย์แกงที่ไม่เคยบูดน้ำต่างๆนานาผักแบบมหาศาลและผักนี่มันส่วนใหญ่มันจะเน่านะครับแล้วไอ้ของฟีดอยู่บนช่องฟีดเนี่ยเปิดตู้เย็นมาก็ไม่รู้ว่ามันจะตกใส่นิวโปรตีนตอนไหนแม่งเยอะจัดอัดไว้เต็มช่องฟีดเลยสุดยอดกระทู้บันเทิงของพันทิปแฮชแท็กมีภาพปลากรอบอุบาทค่ะแฟนเป็นสังขังไม่บอกเราเรียนท้าไปจะติดสังขังที่ปากไหมเดี๋ยวนี้เขามาถามอะไรแบบนี้กันในพันทิปใช่ไหมเนี่ยเราสงสัยมา3คืนแล้วว่าเวลามีเซ็กกันเขาจะรีบปิดไฟปากเราจะติดสังขังมีครับตายเลยท่านผู้ชมครับคิดยังไงกับอันนี้บ้างคอมเมนต์ดิคูดาวเมื่อแฟนบอกว่าคุณแต่งตัวเหมือนเกี๊ยวกุ้งคุณไม่เชื่อจึงเอารูปมาเทียบ no comment นะครับตอนเราถูกเม้นด่าว่าไม่สวยแต่พอกดไปดูหน้าโปรไฟล์คนที่มาด่าแอบสาใจเล็กๆใช่ไหมเนี่ยเลือกพี่ชายกดรีทวีตเลือกน้องชายกดหัวใจเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเหรอผมนึกว่าคนเดียวกันซะอีก
ไม่น่าจะใช่คนเดียวกันนะครับคางแหลมไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อคุณหลับในที่สาธารณะมีภาพประกอบสิ่งที่คิดหลับสวยงามนะครับความเป็นจริง แมงวันบินเข้าไปตีลังกาได้3ตลบแล้วก็บินออกมานะครับหลังจากนั้นแมงวันอาจจะตายก็ได้หน้าแมวที่บ้านตอนเอามาเลี้ยงช่วงแรก VS ปัจจุบันใช่ค่ะแมวตัวเดียวกันอีแมวผีฮ่าฮ่าฮ่าจากแมวน่ารักนะครับกลายเป็นแมวน่ากวนตีนคนอะไรไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ยังหน้าเดิมต่อให้ไว้หนวดเคราก็ไม่ช่วยฮ่าฮ่าฮ่าใครอ่ะพระเอกสไปเดอร์แมนเหรอใช่ไหมหน้าก็ไม่ค่อยเปลี่ยนจริงๆนะครับเนี่ยคุณเคยประสบปัญหาอยากดูหนังผีแต่กลัวหรือไม่วันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วยสิ่งนี้เพื่อนวัตกรรมที่ไม่รู้ว่าจะทำมาเพื่ออะไรเนี่ยเวลาที่ใครโทรหาเราแล้วไม่รับสิ่งที่พ่อแม่คิด อุบัติเหตุนะครับสิ่งที่เพื่อนคิดปาร์ตี้สิ่งที่แฟนคิดแอบมีชู้ความเป็นจริงกูแค่นอนหลับใครชอบเขียนขอบตาจะเข้าใจแฮชแท็กมีภาพประกอบซ้ายต่ำนะครับขวาแม่งสูงเติมซ้ายหน่อยจะได้เท่ากันซ้ายมันหนาไปทีนี้ชักจะหนาไปแล้วพยายามลบออกแล้วเลอะไปหมดเขียนใหม่กลายเป็นนารูโตะโหมดเซียนครับช่างแม่งเป็นแพนด้าก็ได้วะไอเลนเนอร์อันสุดท้ายเนี่ยเหมือนขุมตาแหล่นะครับตอนทวงเงินเพื่อนที่ยืมเราไปการให้เพื่อนยืมเงินเนี่ยมันก็คิดได้หลายแบบนะครับแบบซื้อใจไปเลยเขาอาจจะหายออกไปจากชีวิตเราเลยก็ได้นะครับด้วยเงินเพียงไม่กี่ร้อยจริงทางที่ดีอย่าให้เพื่อนยืมเงินนะครับแม่จะว่าไปผมเห็นผ่านๆในเฟซนะครับแบบประมาณว่าแชทเพื่อนคนที่ยืมเงินนะครับแชทไปถามว่าไอ้ที่โพสต์หน้าเฟซเนี่ยโพสต์ทวงตังค์เหรอไอ้คนที่โดนยืมเงินนะครับก็เลยบอกว่าไม่ก็โพสต์ลอยๆไอ้คนที่ยืมเงินดันแชทกลับมาว่าส่วนตีนก็ลอยได้เหมือนกันสรุปคนที่ยืมหรือคนที่ให้ยืมมันผิดวะเนี่ยเพื่อนบอกด่าอีกคนว่าแอบแลดไม่ได้ด่าด้วยคำพูดแต่ยื่นรูปนี้ให้ยีราฟแอบอยู่หลังต้นไม้นะครับแอบแลดเยี่ยมพรุ่งนี้ต้องตื่นแล้วแต่ตีสองแล้วยังนอนไม่หลับมาจากหนังเรื่องอะไรวะวาเลนตี้ผีฉลุยใช่ไหมเนี่ยพี่ติ๊กกูไม่กอดกูทะเลาะกับแฟนว่ะมึงถ้ามึงไม่ไหวก็เดินออกมานะวันต่อมามันดีกันละเยี่ยมแล้วเพื่อนคนที่ปลอบใจนะครับก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่านี่แหละนะครับผมถึงไม่อยากให้คำปรึกษาเรื่องความรักเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นหมาหัวเน่าพอมีคนมาถามว่าชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อพระเจ้านอนถ่ายคลิปอยู่นะครับชีวิตกำลังปู้ยี่ปู้ยำเราหน้าตาของความรักมีภาพประกอบโอ้ my god ตอนนี้ 11:28 นาทีนะครับ 5:30 เนื้อย่างชาบูกุ้งซูชิใครดูคลิปผมตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับออกไปเซเว่นด่วนถ้าถามหาสิ่งที่ต้องการที่สุดในตอนนี้เงินที่พิพิธภัณฑ์ไต้หวันมีหินที่แกะสลักเป็นรูปหมา3ชั้นอ่ะคือเหมือนมากหมู3ชั้นโอ้กูอ่านหมา3 แบบให้เหมือนหมา3ชั้นแม่งเบอร์แต่เช้าเลยเนี่ยโตว่ะหินแกะสลักเป็นรูปหมู3ชั้นแปลกเมื่อเราชิปใครมากๆอะไรคือชิป
คอมเมนต์บอกผมทีนะครับบางทีผมก็ไม่รู้ได้กันบัดซบนี่เราหยุดยิ้มไม่ได้ชิปนี่คล้ายๆจิ้นหรือเปล่าหรือยังไงผมไม่รู้นะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างทีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้แต่ละอันนี้มันก็แปลกจริงๆนะครับว่าแต่ไอ้คำว่าชิปนี่มันคืออะไรวะแล้วไอ้แฟชั่นหัวติดหมอนเนี่ยผมจะทำต่อดีหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรายการพาร์ทหน้าบายสวัสดีครับ